ครับผมเพื่อนๆตอนนี้ลูกเห็บตกเต็มเลยนะผมลูกเห็บตกเต็มเลยครับผมโอ้โหโอ้โหดูลูกเห็บครับผมบ้านผมมีลูกเห็บด้วยโอ้เต็มเลยฮะดูครับผมโอ้โหโอ้โหเพื่อนๆลูกเห็บเต็มเลยครับผมโอ้ดูมาโอ้โหโอ้โหยอดเลยเพื่อนโอ้โหโอ้โหนี่ครับผมเพื่อนๆนี่ครับผมโอ้ดูบ้านหลังคาบ้านผมครับผมพังหมดแล้วครับดูข้างบนครับผมตอนนี้แล้วตอนนี้ฝนอย่างเยอะเลยครับผมดูน้ำท่วมบ้านเลยครับน้ำท่วมบ้านผมหมดครับผมน้ำเข้าบ้านหมดเลยครับผมโอ้โหตรงนี้น้ำท่วมบ้านเลยครับน้ำเข้าบ้านเลยครับผมเอาโอ้โหน้ำนองเลยครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมดูบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านครับผมหลังคาบ้านของเขานู่นครับผมหลังคาบินเลยครับเยอะเลยฮะหลังคาผมปลิวไปนู่นเลยครับผมตกนู่นเลยครับโหดูต้นไม้ล้มหมดเลยครับดูตอนนี้น้ำหลากเข้าบ้านผมดูครับผมโอ้โหลูกเห็บตกเยอะมากครับผมเมื่อกี้ลูกเห็บอย่างเยอะเลยนี่ครับผมดูบ้านผมให้ดูความเสียหายครับแต่ตอนนี้มันเริ่มอ่อนลงแล้วดูนี่ครับผมดูหลังคาบ้านผมโอ้โหต้นไม้ล้มใส่นี่ครับผมเละหมดเลย
เละหมดเลยครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวถ้าฝนหยุดตกนะฮะเดี๋ยวผมจะตอนนี้ลมยังมาอยู่เดี๋ยวผมจะให้คุณชมดูนะฮะดูรถผมที่จอดอยู่ครับผมรถไม่เป็นไรนะลูกเห็บตกอย่างเยอะเลยนี่ครับเมื่อกี้ผมถ่ายตรงนี้ครับผมแล้วลมมันมาอย่างแรงดูว่าผมพังหมดเลยดูว่าผมโอ้ผมต้นไม้ผมต้นไม้ครับผมต้นไม้ล้มเลยครับดูนะครับผมโอ้โหลมแรงมากครับผมดูผมต้นไม้ต้นนี้ล้มเลยครับทับปิดถนนผมเลยครับนี่ครับผมนี่ครับผมต้นไม้ล้มต้นลำไยล้มเลยนะฮะโอ้ในสวนครับล้มโอ้โหผมโอ้โหผมดูครับผมบ้านเพื่อนบ้านน้ำนี่นองเลยฮะต้นไม้ต้นลำไยผมล้มด้วยครับผมสายไฟผมเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหดูสายไฟล้มหมดเลยนี่ครับนี่ครับผมอันนี้ถนนผมนะฮะปกติผมใช้ถนนตรงนี้แต่ตัวนี้ต้นไม้ต้นนี้ล้มนะฮะล้มทับเลยครับผมโอ้ลำไยกำลังจะออกลูกด้วยดูครับผมดูลำไยครับผมลูกเล็กๆตรงนี้นะฮะเดี๋ยวต้องตัดทิ้งแน่นอนเพราะว่ามันใช้ไม่ได้โอ้เมื่อกี้ลูกเห็บเต็มเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะให้ไปดูบ้านผมครับเป็นไงบ้างไปดูกันครับผมไปนี่ครับผมเพื่อนๆโอ้โหนี่ครับผมดูต้นมะพร้าวผมครับต้นมะพร้าวล้มเลยนะฮะลมมาแรงมากลมมาตรงนี้นะครับมาแรงมากเมื่อกี้ผมถ่ายนะครับโอ้โหดูครับผมดูครับผมเมื่อกี้ลมมานะครับตรงนี้เลยนะครับโอ้ต้นไผ่ครับผมต้นไผ่ต้นนี้ทับที่บ้านเล็กผมเลยนะครับทับเลยนะครับดูครับผมโอ้โหลมแรงมากครับผมเดี๋ยวผมจะเช็คความเสียหายของบ้านก่อนนะครับว่าบ้านผมเป็นไงบ้างเมื่อกี้ลูกเห็บตกเยอะมากครับผมโอ้โหผมหลังคาบ้านผมเป็นไงบ้างแล้วครับผมคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะฮะผมมาดูความเสียหายครับผมก็นี่เลยครับผมบ้านผมนะฮะที่นี่พังหมดเลยครับแล้วก็สายไฟพวกนี้รั่วระวังสายไฟนะครับผมครับผมคุณผู้ชมดูตอนนี้ฮะดูจากสภาพบ้านผมครับหลังคาไม่มีเลยครับผมหลังคาผมไปที่บ้านของเพื่อนบ้านหมดเลยครับผมดูครับผมสายไฟโอ้นี่ไฟมีเนอะไฟมีเนอะโอ้โหครับผมคุณผู้ชมระวังไฟด้วยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ดูต้นลำไยผมครับต้นลำไยนี่ครับผมนี่เป็นรถของเพื่อนบ้านนะฮะถูกดูครับผมดูต้นลำไยครับปิวมาเลยครับปิวเลยนะฮะดูครับผมมันขาดโคนเลยแล้วมันก็ปิวขึ้นมาตกบนหลังคาครับผมแล้วตอนนี้ครับดูครับผมรถเพื่อนบ้านผมออกไม่ได้ครับผมระวังไฟนะฮะระวังไฟนะฮะตอนนี้โอ้โหคุณผู้ชมหลังคาบ้านผมไม่เหลือเลยนี่ครับผมไม่เหลือเลยนะครับผมน่ากลัวมากครับผมตอนนี้บอกเลยว่าพายุที่รุนแรงมากออกได้อ่ะโอ้โหครับผมกระจกแตกหมดแล้วครับผมพังหมดเลยมาเลยครับดูครับผมดูจากสภาพต้นลำไยหักหมดเลยนะครับผมดูครับผมหักหมดเลยดูครับผมแต่ละที่นะฮะเขาก็วิ่งออกมากันดูกันหมดเพราะว่าตอนนี้ดูครับผมโอ้โหครับผมคุณผู้ชมโอ้โหฮะออกมาแล้วฮะดูรถครับผมโอ้โหเนี่ยฮะตอนนี้ฟ้ายังแลบอยู่นะครับนี่ครับผมโอ้โหดูว่ารถเขาเสียหมดเลยครับผมรถเสียหายหมดโอ้โหครับผมพังหมดเลยครับผมดูครับผมไม่มีเลยหลังคาหลังเคอร์ปิวหมดฮะลมแรงมากครับผมดูต้นไม้ครับนี่จะเป็นปกติจะเป็นถนนนะฮะ
ไปไม่ได้แล้วตัวนี้นี่ครับผมคุณผู้ชมก็สังเกตดูฮะต้นไม้ผมนะฮะต้นลำไยล้มเลยครับรากขาดเลยครับผมแล้วก็ไปแตะโดนกิ่งสายไฟด้วยครับผมจากบ้านของผมนะฮะที่เมื่อกี้นะครับพังหมดเลยครับผมหลังคาเนี่ยครับผมต้นไม้ล้มหมดเลยอันนี้ขาดเลยนะครับผมต้นลำไยนี่ขาดเลยเนี่ยครับผมโอ้โหนี่ฮะลมนะฮะปี2562นะครับที่พัดนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายขนาดนี้นะครับผมดูครับสายเน็ตสายอะไรขาดหมดเลยตอนนี้ฟ้าก็ยังร้องอยู่นะครับยังร้องอยู่คิดว่าเดี๋ยวเนี่ยครับผมผมจะให้ดูความเสียหายครับผมเนี่ยครับผมต้นไม้ต้นลำไยล้มสายไฟขาดนะครับนี่ครับผมตรงนี้หอตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับสังเกตดูว่าไม่เป็นไรนะครับกระเบื้องไม่ปลิวเหมือนตรงนู้นนะฮะแสดงว่าลมคงจะมาตรงโซนนู้นนะครับกระเบื้องไปหมดเลยนะครับผมดูครับผมนู่นครับกระเบื้องหลังคาบ้านไปหมดนู่นครับผมไปหมดเลยครับพังหมดเลยพังไปหมดเลยนะครับผมต้นไม้ล้มทั้งสวนนะครับผมคือคิดถึงค่าความเสียหายคงจะเยอะพอสมควรนะครับผมก็น่าจะประเมินค่าไม่ได้เพราะว่าในมันเป็นด้านจิตใจด้วยนะครับผมดูครับผมต้นไม้ผมลำไยผมคงต้องปลูกใหม่ครับลำไยต้องปลูกใหม่แน่นอนเพราะว่าต้องล้มไปหลายต้น3ต้นนี้เอาไม่อยู่แล้วครับพังหมดแล้วครับ3 4ต้น5ต้นโอ้โหครับผมเนี่ยผมคิดว่าผมต้องปลูกใหม่กว่าจะปลูกใหม่กว่าจะได้ผลผลิตอีกนะครับใช้เวลาอีกหลายปีเลยครับผมนี่ครับผมดูครับผมความเสียหาย